สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับแต่จะเป็นรีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นตัว SSD นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นตัวอะไรครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเจ้าตัว Samsung นะครับ SSD จากทาง Samsung ตัวนี้เป็นรุ่น 860 EVO นะครับ VNAND SSD จุ 250GB นะครับผมเดี๋ยวเราดูข้างๆกล่องกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้างหน้าครับมีประมาณนี้นะครับเป็นรุ่นยี่ห้อแล้วก็ความจุด้านหลังนะครับด้านหลังมีความเร็วบอกหรือเปล่าไม่มีนะครับผมไม่มีสปีดบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมแกะกล่องเพื่อนดูก่อนนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างอย่างแรกเปิดออกมาก็จะเจอกับ installation guide นะครับเป็นของทาง Samsung นะครับก็ติดเทปมานะครับก็ไม่ค่อยอ่านกันหรอกนะครับผมแล้วก็จะเจอกับตัว SSD นะครับ Samsung สายถาดพลาสติกมานะครับด้านหน้าตัว SSD นะครับจะสกรีน Samsung Solid State Drive มานะครับแล้วก็เป็นจุดสี่เหลี่ยมสีเทาตรงนี้นะฮะมีน้ำหนักนิดนึงนะครับไม่ได้เบามากด้านหลังจะเขียนว่า VNAND SSD 860 EVO 250GBนะครับตัวนี้ใช้ไฟ DC 5โวลต์นะครับ 1.2 แอมป์เดี๋ยวผมเอาเจ้า Samsung ตัวนี้นะครับไปเสียบเข้ากับเครื่องทดสอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูคะแนนกันนะครับนะครับผมก็ได้นำเจ้าตัว SSD Samsung นะครับกำลังจะเสียบเข้าเครื่องทดสอบนะครับผมด้านหลังนี่เองก็เดี๋ยวขอไปเสียบแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันกับโปรแกรมทดสอบกันนะครับหลังจากเอา Samsung 860 EVO ASD นะครับเข้าเครื่องทดสอบแล้วเราก็มาพบกันกับโปรแกรมทดสอบแรกกันนะครับเป็น HD Twin Pro นะครับผมทดสอบการอ่านข้อมูลที่3กิกกดรันสตาร์ทค่าการอ่านข้อมูลนะครับทำได้ 391.8 สูงสุดเฉลี่ย 390.2 ต่ำสุด 375.9 เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเขียนกันกดรันนะครับการเขียนนะครับจบไปที่ 354.6 เมกะไบต์ต่อวินาทีสูงสุด 353.8 ค่าเฉลี่ยแล้วก็ต่อไปค่าต่ำสุด 336.1 เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับแล้วมาพบกันต่อกันกับโปรแกรม Auto Disk Benchmark นะครับเดี๋ยวเราไปดูได้กันก่อนเป็นได้อีกนะครับก็เลือกได้แล้วก็เลือก1กิกแล้วก็กด1กิกแล้วก็กดสตาร์ทรอผลเลยนะครับก็จบไปแล้วสำหรับ Auto Disk Benchmark จบไปที่ค่า Read 561,189 ค่า Write 530,242 นะครับก็มาต่อกันกับอันสุดท้ายนะครับ Crystal Disk Mark เลือกที่1กิกนะครับเลือกได้ E นะครับแล้วกด RunThank you.
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับผลโปรแกรมทดสอบ Crystal Read Mark นะครับค่า Read ทำไปที่ 561.7 เมกะไบต์ต่อวินาทีค่า Write ทำได้ 530.6 เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับ560ทับ530นะครับพูดง่ายๆโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผลทดสอบโปรแกรม Crystal Read Mark แล้วก็ AutoDid Benchmark แล้วก็ดีทุนโปรนะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับถือว่าทำได้นิ่งมากนะครับอันสุดท้ายนี่560ทับ530นะครับก็คือนิ่งเลยทีเดียวนะครับของ Samsung ไม่ได้อวยนะครับแต่ว่าตามบนเทสเลยนะครับ Read Write ไม่ห่างกันมากนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับการแกะกล่องรีวิว SD จากทาง Samsung ตัวนี้นะครับก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ